ขอบคุณที่กดเข้ามารับชมช่องโรโร่พาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลครับก็มาเก็บคลิปสั้นๆนะครับมาทานโรตีในหัวครับจากที่โรโร่ก็สั่งโรตีใส่ไข่นะครับแล้วก็ชาร้อนแล้วก็มีมัตตบะไข่ครับชิมโรตีใส่ไข่กินมัตตบะไข่ครับใส่เป็นกว่านิดนึงเนี่ยครับคือเป็นแบบน้ำจิ้มหวานอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มมัตตบะแต่ผมชอบมีแตงกวาทำก็ทำใหม่ๆแล้วร้อนนะครับน่ารับประทานมากมาครับมีชาร้อนครับพี่โรขอชนแก้วหน่อยชนแก้วหน่อยลูกที่เซ็นทรัลปิ่น9ครับนั่งรอเวลาครับเดี๋ยวจะไปงานฉลองรับปริญญาของหลานครับโรตีใส่ไข่หมดไปแล้วด้วยไม่เอามัตตบะเอาไหมกินมัตตบะมัตตบะร้อนไหมร้านนี้ชื่อว่าร้านโรตีในหัวครับผมเคยทำคลิปไปครั้งแล้วนะครับตั้งชื่อว่าโรตีไฮโซแต่ว่าไปถ่ายตอนที่เขาทอดโรตีทำมัตตบะเลยครับแต่ตอนนี้ก็เลยมารีวิวนั่งทานสบายๆบ้างครับเกียร์โดชอบโรตีใส่ไข่มากกว่าโรตีมัตตบะนี่มัตตบะไก่นะครับร้านก็อยู่นะครับเดี๋ยวทานเสร็จจะไปเก็บภาพตรงหน้าร้านให้ดูทีนะครับอยู่เซ็นทรัลปิ่น9ชั้นนี่ชั้น3ก็ชั้น4ป้ายอยู่นู่นครับชั้น4เซ็นทรัลปิ่น9ชั้น4ครับเนาะมัตตบะ
ครับเป็นอาหารว่างยามบ่ายเมื่อกี้เดินไปซื้อเมาส์ของ MacBook ก็ซื้อ MacBook มานานแล้วแต่ว่าใช้เมาส์ที่อื่นนะครับมันไม่ค่อยเสถียรผมทำงานด้วยความยากลำบากก็เลยไปซื้อเมาส์ของ MacBook โดยเฉพาะมาก็น่าจะใช้งานได้ดีครับนี่ครับถ้าทางด้านนู้นเป็นไปออกที่จอดรถของเซ็นทรัลร้านเขาต้องเดินมาจากที่จอดรถเดินมาตรงเข้ามาอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้มีธนาคารเกียรตินาคินครับร้านเขาแล้วก็ตรงด้านนู้นเป็นคุณสิงห์มีเพื่อนๆบ่นมาว่าเวลาผมรีวิวอะไรแล้วไม่ค่อยบอกว่าตั้งอยู่ตรงไหนแต่ที่คุณบอกนะครับเพื่อนๆก็อาจจะดูผมมักจะไปบอกตอนท้ายๆบางคลิปก็บอกก่อนแต่ว่าผมก็จะสืบตอนท้ายๆนะครับเพื่อนๆครับขออภัยด้วยเดี๋ยวตอนหลังจะบอกตอนต้นๆตอนกลางๆแล้วบางทีคุยมากไปเพื่อนบางคนก็บอกพูดมากเดี๋ยวใส่เพลงเพราะๆครับคลิปผมชอบใส่เพลงเพราะๆนี่สุดท้ายเลยด้วยก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของพี่โยโดนะครับช่องโยโดพาเที่ยวก็ลุกขึ้นกินตามสบายก็กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้ยอด Subscribe ก็เพิ่มมากขึ้นก็ด้วยความขอบพระคุณครับเราก็จะทำทุกวันนะครับวันละคลิปไปนู่นมั่งไปนี่มั่งนะครับสบายสบายแต่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็จะค่อยๆทำเพียงแต่ว่าบอกว่าไปไหนไปเที่ยวไหนทำอะไรทานเป็นคลิปบ้านๆนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่กรุณากดสับสไครต์กดติดตามนะครับช่องโรโดพาเที่ยวก็รู้ที่กินตามสบายครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะไปเก็บภาพหน้าร้านโรตีในหัวให้ดูนะครับกดSubscribeกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณครับไปก่อนครับแต่อย่าเพิ่งกดปิดนะครับเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านให้ดูครับคิโดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพหน้าร้านให้เพื่อนๆดูครับ